สวัสดีวันจันทร์นะครับเย็นแล้วเลิกงานกลับบ้านวันนี้รู้สึกโซนิกจะรักผมมากนะครับมาจอดซะประชิดแนบเนื้อเลยนะครับวันนี้ครับกระจกชิดกันเชียวโซนิกขอบ17ด้วยครับไม่รู้คันเดียวกันกับที่ผมชนไหมคงไม่ใช่แล้วครับตกใจครับคิดว่าตามมาเอาเรื่องนะครับผมนี่ครับโซนิกกับ M Slash จอดอยู่2คันนะครับเหมือนเรารักกันนะครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับนุ่น Z 300หรือเปล่าไม่แน่ใจ Z 300ใครไม่รู้นะครับสีเหลืองเห็นทุกวันครับคงทำงานอยู่ที่เดียวกับผมนี่แหละครับที่ตึกเดียวกันถึงเวลากลับบ้านแล้วครับจะรักอะไรขนาดนั้นเจ็บหน่อยครับโอเคครับโอ้โหเมฆตายละมันจะแต่งตัวนะไม่ทันดูเหมือนฝนจะมาละนี่ก็ต้องรีบหนีแล้วครับโอ้โหมาชุดใหญ่เลยครับไปแล้วครับไม่งั้นเละจริงๆครับวันนี้เช็ดกระจกแป๊บนึงครับมองไม่เห็นฝุ่นเยอะครับท่อทั้งหลุมนะครับในกรุงเทพเยอะมากต้องรีบไปครับก่อนที่ฟ้าจะแลบฝนจะตกทางนู้นก็มืดมาเลยครับคิดว่าจะไม่ตกแล้วนะเนี่ยยิ่งกลัวๆฟ้าแลบหน้าฝนนี่เกลียดมากครับฟ้าแลบฟ้าร้องเดี๋ยวนี้ฟ้าผ่าคนไม่เลือกที่นะครับขนาดอยู่ในบ้านยังผ่าลงมาได้ถึงชั้นล่างนะครับคิดดูเองนะครับไม่รู้ไปสาบานอะไรเยอะแยะคนออกแบบถนนเส้นนี้นี่แบ่งเลนไม่ยุติธรรมนะครับแคบเกินครับเนี่ยครับผมกลับบ้านผมไม่ชอบเส้นนี้นะครับมันรถขับกันชิดขอบเลนแล้วก็มอเตอร์ไซค์จะไปยากนะครับทำให้ต้องตัดเลนอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับก็เกิดการแทรกกันนะครับนี่ครับแล้วก็จะไปยากนิดหนึ่งหวังว่าวันนี้ผมจะรอดจากฝนนะครับรู้สึกทางรังสิตจะดำเลยนะครับข้างหน้าผมจะดำนะครับต้องรีบไปนะครับคันหน้านี่โซนิกหรือเปล่าครับโอ้โหควันเหม็นมากครับเอารถเบียดแล้วครับเบียดแล้วครับฮอนด้าเบียดแล้วครับฮอนด้าเบียดแล้วครับรอดตัดเลยนะครับนั่นนะครับดีมากครับอยากเบียดก็เบียดไปซ้ายก็ได้วะอ
เลนมันก็ช่างแคบเหลือเกินนะครับแล้วคนขับช้าก็ดันช้าเหลือเกินเนี่ยครับเลนขวานะครับตัวช้าเลยครับซิ่งครับก่อนที่ฝนจะตกน่ากลัวมากครับข้างบนเหมือนโหบรรยากาศโคตรน่ากลัวครับนี่เรามากไม่ได้นะครับคันหน้านี่อะไรครับแซด800หรือเปล่าไม่ใช่ครับช็อปเปอร์ครับไปก่อนเลยครับโอเคเดี๋ยวไปตัดหน้าครับปาดซ้ายเลยนะครับโอ้โหเจอรถปาดนะครับอันตรายมากครับขับช้าอย่างนี้โอ้ยลมเย็นมาเลยครับแสดงว่าฝนกำลังจะตกนั่นไงตกไหมเนี่ยตกแล้วนะครับโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยผมต้องรีบไปนะครับเตาตาวิภาให้ได้นะครับให้ทันทำเวลานิดนึงโอ้โหมาแรงมากเลยครับน้ำกระจายเพราะข้างบนนั่นเรียบร้อยแล้วครับตกแรงเลยนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหหลบก่อนดีมั้ยเนี่ยนั่นฟ้าแลบอีกใช่ไหมเอาไงดีแล้วเนี่ยชั่วโมงนี้ลุยดีไหมไม่มีอะไรจะเสียครับลุยครับลุยขอเข้าไปหลบก่อนนะครับลุยที่ไหนล่ะลบก่อนครับกลัวฟ้าแลบครับเช็ดเลนส์กล้องก่อนนะครับเราโถคิดว่าฟ้าแลบแสงทีวีโถเราจะลุยหรืออะไรดีครับอย่างแรกผมขอปิดมือถือแป๊บนึงครับขับรถเดี๋ยวนี้ฟ้าผ่าไปทั่วครับปิดมือถือก่อนกำลังฟังเพลงเพลินๆเลยนะครับต้องงดฟังเสียงเพลงนะครับดีนะครับไม่ได้ล้างรถช่วงนี้ใครจะล้างรถคิดดีๆนะครับล้างปุ๊บมันตกปั๊บครับพอไม่ล้างปุ๊บมันก็ไม่ตกครับเหมือนรู้ใจเราครับปิดอีกเครื่องครับ2เครื่องครับผมรู้สึกมันจะแรงมากเลยนะครับทำไมต้องมาตกตอนเลิกงานด้วยนะไม่เข้าใจจริงๆทั้งวันมันไม่ตกพอเลิกงานปุ๊บตกเลยนะครับเปลี่ยนขับขากางเกงกันครับเกงเย็นก็เพิ่งซักเรียบร้อยไงครับฟ้ามันแลบไหมเนี่ย
คลิปนี้มีไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ท้องฟ้ากับวิวใต้ทางด่วนดูรถกระบะรถเก่งก็ขับกันโคตรเร็วเลยครับฝนตกแล้วมอเตอร์ไซค์อย่างเราออกไปนี่ก็ต้องเร็วตามเขานะครับดูดิครับขับเร็วก็ลื่นนะครับลุยลุยได้ไหมมาเลยครับฟ้าแลบหรือว่ามันแสงทีวีวะไม่รู้นะครับเข้าใต้ทางด่วนได้ก็ถือว่าปลอดภัยครับดังนั้นนะครับมนุษย์เขียวมาแล้วนะครับเนี่ยครับจัดไปนี่คือชุดพิเศษเขียวมันคือเสื้ออันนั้นไอใส่ชุดนี้นี่ทุกทีเป็นอย่างนี้ทีไรทุกทีเลยลืมสะพายเป้ครับใส่ชุดเสร็จตั้งสติดีๆนะครับชุดนี้อย่างแรกครับสะพายเป้ก่อนนะครับแล้วค่อยสวมชุดผมชอบลืมโอ้โหสวยเลยครับเนี่ยครับเสื้ออลังมากครับสีเขียวไปแล้วครับชุดในเวลาสะพายเป้นี่ใส่โคตรยากเลยนะครับมันตึงครับหาแขนอีกฝั่งไม่เจออยู่ไหนแล้ววันเนี้ยแถมยังใส่เสื้อกาดอีกนะครับทำให้ใส่ชุดค่อนข้างลำบากแล้วรถแต่ละคันนี่ขับโคตรไวครับดูดิครับเราออกไปนี่เราต้องขับเหมือนกับท็อปสปีดเลยนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ฟ้าแลบหรือเปล่าวะไอทีวีนี่มันมีปัญหามากับผมมากเลยนั่นเนี่ยมันเปลี่ยนฉากทีผมคิดว่าฟ้าแลบนะครับยิ่งกลัวอยู่ใส่ชุดก็ปาไป5นาที10นาทีแล้วนะครับนี่ครับแล้วโหมันพอผมใส่ชุดนั่งตกหนักกว่าเดิมอีกเหมือนรู้นะครับนั่นแหละครับมันเป็นชุดกันช่วงบนครับไม่ได้กันช่วงล่างครับช่างมันครับโอ้โหแต่ว่าถนนนี่มันลื่นน่าดูนะครับไปจัดไปครับอันนี้ปิดเรียบร้อยครับมากันซะเร็วเลยเอาไงกันช้ากันหน่อยก็ได้นะพี่ผมนี่ไม่กล้าออกเลยนะครับแป๊บหนึ่งครับดูดิครับแต่ละคันนะครับโคตรซิ่งเลยครับโหนี่ออกไปถ้าล้มรถบรรทุกเหยียบเลยนะครับเฮ้ยได้ยินเสียงสี่สูบนะครับเชิญครับไปเลยครับอ้าวด้านนู้นเว้ยโอ้โหคิดว่ามาด้านนี้สีสุกตกแรงมากนะครับนะครับโอ้โหมีคนบอกว่าให้ผมเช็ดกล้องด้วยนะครับแป๊บนึงนะครับเช็ดไปมันก็เปียก
เนี่ยครับแล้วผมจะมาอยู่ร่องนี้ทำไมครับต้องหลบซ้ายดีกว่าโอเคชีวิตคนทำงานก็อย่างเงี้ยครับตากแดดตากฝนครับเช็ดแว่นแป๊บนึงครับใส่แว่นนี้ก็โคตรลำบากเลยครับดูถนนเงาวับเลยครับสไตล์เดิมครับกรุงเทพถนนมันเย็นดีครับชอบจริงฟ้าไม่แล้วผมชอบขับรถครับตากฝนตั้งแต่เด็กละสนุกดีนี่เวลาไหนๆก็ฟังผมพูดแล้วนะครับเดี๋ยวอธิบายนะครับนี่เวลาขับรถตอนฝนตกนะครับพยายามนะครับพยายามใช้เบรกหลังครับมากกว่าเบรกหน้านะครับเพราะว่าฝนตกเนี่ยเบรกหน้ามันจะทำให้เราเบรกแรงเกินพอเราเบรกแรงเกินนะครับทำให้หน้าทิ่มครับแล้วก็แต่ต้องเตรียมพร้อมเสมอครับหน้าฝนเจออะไรก็บีบแต่เลยครับพยายามใช้เกียร์ต่ำนะครับเวลาขับลุยฝนนะครับอย่าใช้เกียร์สูงครับเพราะว่าเวลาเราเบรกเราจะเบรกไม่อยู่ให้ใช้เอนจินเบรกช่วยแล้วก็เวลาจะชะลอถอนเกียร์นะครับค่อยๆปล่อยคลัตช์ครับเปิดคันเร่งให้รอบมันค่อยๆลงมาตามเกียร์ครับอย่าขับมาเร็วแล้วถอนเกียร์เลยนะครับมันตูดจะปัดเราล้มได้นะครับค่อยๆปล่อยคลัตช์นะครับเราจะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นนะครับนี่ครับเสียงอะไรวะผมเช็ดกล้องก่อนนะครับเสียดายกล้องผมไม่มีที่ปัดน้ำฝนนะครับจะมืดหน่อยดูมันทำนะครับพอเลิกงานฝนตกเนี่ยเป็นอย่างนี้ประจำนะครับนี่เป็นแยกตรงผมไม่รู้แยกอะไรนะฮะน่าจะอยู่ตรงโรงพยาบาลพระราม9ครับไม่รู้เรียกแยกพระราม9หรือเปล่าซ้ายมือนี้จะไปเส้นเพชรบุรีนะครับถนนเพชรบุรีแล้วก็ข้างหน้าผมนี่มาจากทางด่วนครับผมจะต้องกลับเลนขวานะครับตอนนี้รอรถไปคันนึงก่อนครับเนี่ยครับฝนตกโอ้โหฟ้าจะไปรูไหนดีวะเนี่ยขอหลบก่อนครับชิบหายละผมต้องหาที่หลบฝนแล้วนะครับตอนนี้ไม่น่ามาเลยครับผมว่าผมไปหาที่หลบฟ้าก่อนนะครับโคตรกลัวเลยครับ
ใจหายหมดครับเมื่อกี้คืออธิบายลมไม่ถูกนะครับคนกลัวฟ้าแลบครับเราต้องมาขับตากฝนฟ้าแลบอย่างเงี้ยครับมือสั่นหมดเลยนะกลัวมากทำไมต้องมาตกทำไมต้องฟ้าแลบด้วยผมจะเอาไงกับชีวิตดีครับตกอย่างเดียวไม่ว่าครับดันแลบตอนนี้หัวใจผมเต้นตุบๆๆเลยนะครับคือคนกลัวก็กลัวจริงๆนะครับบอกตรงเนี่ยครับขับมาหลบเข้าในก่อนครับแค่อยู่ใต้สะพานนี่ผมก็สบายใจแล้วครับไม่รู้ตัวเองนะครับทำไมกลัวขนาดนี้สมัยก่อนสมัยเด็กนี่ผมขี่จักรยานตอนฝนตกแล้วก็ขี่เลาะดูฟ้าผ่านะครับสวยดีครับสงสัยคงต้องหาเพื่อนแถวนี้ก่อนนะครับชั่วคราวครับเนี่ยครับเพื่อนร่วมทางครับER6N นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดวินแป๊บนึงนะครับพุทธเมื่อกี้กล้องมันเลื่อนลงนะครับไม่รู้ตอนไหนครับตอนนี้ผมปรับขึ้นแล้วนะครับเอาไงกับชีวิตดีครับจะไปต่อหรือจะหยุดดีครับสงสัยวันนี้ขากลับนี่จะตัดคลิปนานหลายตอนมากครับเพราะว่าติดฝนแล้วก็กลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าครับหรือผมจะลุยดีไฟก็ดันเขียวพอดีเอาไงดีว่าหรือจะไปดีว่าหรือผมจะไปดีก็น่ากลัวอยู่ดีนะพี่เล่นสูบบุหรี่ตรงนี้เลยเต็มปากไปก็ได้วะอย่างน้อยก็ไปหลบเอาเกาะหน้าแล้วนะครับขอให้มันเลยไฟเขียวไปครับนะครับทำไมขับช้านะครับพี่ตำรวจโครงการพระราชดำริแล้วผมจะไปต่อดีไหมเอาไงดีว่าอีกนิดเดียวครับผมขอแค่เข้าเส้นวิภาได้ผมสบายใจแล้วครับถึงบ้านแน่นอนครับรังสิตอาจจะไม่ตกก็ได้ใครจะไปรู้ด่วนครับโอ้โหฟ้าผ่ามีอะไรกินไหมเนี่ยโหมีแต่ผักนะครับกำลังหิวอยู่ครับจะมีอะไรให้ผมกินไหมเซ็งครับเซ็งโคตรเซ็งครับไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่ไม่กล้าลุยฝนหรือว่ากลัวฟ้าแลบเหมือนผมนะครับเฮ้ยข้างหน้ามีพิซซ่าฮัทว่ะโซยพิซซ่าก่อนดีไหมเนี่ยก็น่าสนผมนี่ไม่มีที่ไปเลยนะครับตอนนี้หรือจะกินข้าวกล่องเซเว่นครับจริงๆมันจะตกก็ตกไปนะครับทำไมต้องแลบด้วยครับ
็ดหน้ากล้องแป๊บนึงครับนี่ครับป้ายติดหน้าไอ้ตึกนี่ครับรับสมัครพนักงานสาวจำนวนมากรายได้ดีครับน่าจะเป็นอาบอบนวดแล้วครับหรืออาบอบนาบนะครับเซ็งครับวันนี้ใจไม่ถึงพอครับอร่อยไหมครับพี่แซ่บเนาะยืนกินไม่เกรงใจผมเลยข้างหลังรถเข็นก็มีแต่ผักโอ้โหฟ้าแลบครับดีแล้วครับที่ผมจอดตรงนี้ครับกลัวครับแบตกล้องผมจะหมดก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปิดกุญแจนะครับโอ้ผมรู้ละมันระหว่างนี้เดี๋ยวมันจะเงียบนะครับคิดหาเรื่องคุยดีกว่าคุยเรื่องอะไรดีล่ะครับอ๋อสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับก็ผมเดาว่าทุกคนนะครับคงจะรู้สึกเหมือนกับตะลุยผจญภัยไปกับผมนะครับนี่ถ้ามีแว่น3มิติได้นี่ใส่คงแบบเหมือนจริงมากนะครับก็วันนี้นะครับผมดีใจมากเลยอ่ะครบ3สับคนสับตะไคร้ผมนะครับครบ 30,000 แล้วนะครับไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ผมก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับถ้าผมถึงบ้านอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับผมว่าจะทำคลิปแนะนำตัวนะครับผมว่าเนื่องจากตอนนี้แบบมีคนสอบถามผมมาเรื่อยๆนะครับว่าพี่ทำงานอะไรพี่เรียนอะไรมาจบอะไรคือตอนนี้ผมตอบกระทู้ไม่ทันนะครับกระทู้ค้างอ่านอยู่ยังไม่ได้อ่านนะครับประมาณ 1,400 กว่าครับตอนนี้ผมตามอ่านไม่ทันครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามเดิมๆนะครับZ800ราคาเท่าไหร่Z800ดาวเท่าไหร่Z800สูงเท่าไหร่ขับได้ไหมผมสูงเท่านี้ขับได้ไหมเดี๋ยวผมคลิปแนะนำตัวผมก็จะอธิบายเล่าชีวิตตั้งแต่เด็กนะครับจนโตว่าผมเกิดที่ไหนอะไรยังไงเอาแบบละเอียดเลยนะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับแต่ว่าทุกคนถ้าได้เข้ามาฟังคลิปผมตอนคลิปถัดไปนะครับที่ผมจะแนะนำตัวอาจจะได้รู้จักผมแบบพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เวลาเจอกันที่ไหนเจอผมที่ไหนคือทักได้เลยครับงั้นเราจะเหมือนเป็นเพื่อนร่วมชีวิต2ล้อด้วยกันนะครับหรือบางคนไม่มีรถก็ทักผมได้นะครับไม่จำเป็นต้องว่าขับM slash ขับรถอะไรมาทักผมได้เลยครับคือมีมิตรเยอะดีกว่ามีศัตรูนะครับเนี่ยนะสรุปมันยังตกคุยต่อครับฟ้าหยุดแล้วผมค่อยไปครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปแนะนำตัวแล้วก็ส่วนคลิปต่างๆที่น้องๆหรือพี่ๆเพื่อนๆขอกันมาให้ผมทำนะครับก็ต้องอธิบายไว้นิดนึงนะครับว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยผมไม่อยากจะทำคลิปเพราะว่ามันมืดครับแล้วทีนี้กล้องมันอาจจะไม่ชัดพอกล้องไม่ชัดเวลาเราดูบรรยากาศดูคลิปดูรถมันก็จะแบบภาพแปลกๆนิดนึงทำให้แบบไม่ได้อรรถรสที่ดีครับปกติผมก็จะทำงานจันทร์ถึงศุกร์เข้างาน9 โมงเช้าเลิกงาน6 โมงเย็นแต่ปกติก็ไม่6 โมงหรอกครับเลทประจำครับทุ่มหนึ่งมั่งทุ่มกว่าขับรถกลับชั่วโมงกว่าติดฝนอีกถึงบ้านก็2 ทุ่มกว่า3 ทุ่มอะไรเงี้ยครับคือกว่าจะถึงบ้านก็ค่ำครับดึกครับส
ามทุ่มเงี้ยกว่าผมจะกินข้าวสี่ทุ่มอาบน้ำอ๋อสี่ทุ่มครึ่งละนะครับเสร็จปุ๊บชีวิตไม่มีอะไรครับมันก็เหนื่อยแล้วครับถึงจุดนั้นบางทีก็นั่งตอบคอมเมนต์อ่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งวันนี้เป็นนกฮูกก็อยู่ตีสองหรือพรุ่งนี้อาจจะเป็นนกเขาแมวอยู่ตีสามถึงตีสามเลยนะครับแล้วก็อัพคลิปทิ้งไว้แล้วก็หลับไม่ต้องสงสัยนะครับบางทีคลิปมาตอนดึกๆตีหนึ่งตีสองตีสามอย่างเงี้ยโอ้พี่ขยันอัพจังนอนดึกจังพี่ไม่ครับผมหลับไปแล้วครับปล่อยคอมมันอัพไปครับผมหลับไปต้องสักพักนึงอะไรเงี้ยปล่อยทิ้งไว้บางคนก็ตื่นมาดูตอนตีห้านะครับโอ้โหตีห้านี่พี่ยังขับ S1000RR อยู่ในฝันเลยนะครับก็บางคนก็ขยันมาดูแต่เช้าบางคนก็ตื่นเช้าไปครับผมก็สนุกสนานกันไปผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะได้กลับบ้านกี่โมงนะครับวันนี้เมื่อกี้มันเริ่มเบาตอนนี้มันตกหนักมาเรื่อยๆอีกแล้วนะครับนั่นแล้วฟ้าก็แลบแผลบอีกแล้วผมหาวิธีกันครับว่าผมจะเอายังไงเฮ้ยหรือผมจะไปฟอร์จูนดีวะฟอร์จูนนี่มันกี่โมงอยู่ฟอร์จูนสักพักทุ่มครึ่งเป็นไอเดียที่ดีนะครับฟอร์จูนหรือผมจะกลับดีวะอีกแค่เอื้อมมันก็ถึงแล้วนะครับผมน่ะกลางคืนเนี่ยน่ากลัวนะครับแบบเรามองบนฟ้าอย่างเงี้ยแล้วมันแบบไม่เห็นนะครับตรงไหนมันเมฆฝนมันเมฆพายุหรือฟ้าแลบฟ้าผ่าฟ้าร้องมันเห็นแต่ขาวๆโพลนะครับเหมือนหมอกอยู่ข้างบนเสียงผมอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาผมใส่ที่ปิดหน้ากากผมจะใส่ที่ปิดปากทับนะครับแล้วก็หมวกมันก็จะรัดตรงปากนี่จะเป็นอีโมงไอโมงนะครับรัดหัวผมอีกทีคนนี้กำลังมองไปบนท้องฟ้านะครับเอ๊ะมันจะแลบไหมวะไม่อยากบอกเลยกลัวฟ้าแลบเหมือนผมนะครับคนนี้คนนั้นก็นั่งหมุนร่มนะครับสบายใจครับมีร่มแต่ทำไมไม่ไปเนาะอุ้ยนั่นบิ๊กไบค์ขับไปอีกหนึ่งคันหรือผมจะไปข้างหน้าดีนี่ก็ถือปลาทาโร่นะครับกินอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่หมดเลยนะครับมัวแต่เล่นมือถือนะครับเอาพูดปุ๊บกระจกปั๊บเลยนะครับอร่อยครับโอ้ผมได้หิวข้าวนะครับกินอย่างสบายใจนะหิวข้าวครับกลับบ้านไม่ได้ครับอร่อยยังให้อภัยได้นะครับกินทาโร่ถ้ามายืนตักข้าวกล่องอิซิโกตรงนี้แล้วโอ้เลียนิ้วด้วยนะครับผัดปุบผัดอร่อยกำขยำเลียมีทั้งสองห่อแบ่งผมบ้างก็ได้นะคนนี้นี่ครับมากเข้มมากครับข้างหน้าผมนะครับทำไมเขาไม่ไปครับเขากลัวเปียกหรือกลัวฟ้าดูมากเท่มากครับไม่น่าจะกลัวฟ้านะครับนะครับยืนนิ่งเลยครับผมผมว่าแบตกล้องผมต้องหมดก่อนแน่เลยเฮ้ยฝนมันเบาลงไหมเนี่ยฟ้าแลบนะครับถนนมันโล่งบางทีขับกลางโล่งนี่ก็น่ากลัวนะครับไปแล้วครับคนนี้ไปแล้วครับ
ใจกล้าครับผมไปแล้วอีกหนึ่งนี่เหลือผมคนเดียวแล้วเนี่ยยังอยู่อ๋อข้างหลังยังมีครับจริงๆผมก็เคยคิดนะอยู่ในเมืองตึกสูงก็เยอะสายล่อฟ้าก็เยอะมันไม่น่าจะผ่านะครับแต่ผมก็ใจไม่กล้าที่จะออกไปปีหนึ่งผมจะโอ้โหนั่นไงครับพูดอยู่หมาดแสงนี่แบบว่ายิ่งกว่าแฟตนะครับพวกคนจะเบื่อไหมครับนั่งดูฝนตรงนี้ครับดูฝนตกหลายๆคนคงอยากจะดำเนินตามรอยผมนะครับว่าผมทำงานอะไรจริงๆชีวิตโปรแกรมเมอร์นะมันเหมือนจะสบายนะครับอยู่กับหน้าคอมนั่งหน้าคอมเชื่อไหมครับว่าบางทีเหนื่อยมากนะครับคือการที่เรานั่งนั่งทั้งวันอยู่กับที่ครับนั่งแล้วใช้สมองอย่างเดียวครับมันเพลียมันล้าครับล้าสมองบางทีก็เมื่อยหลังนะครับเริ่มอายุเยอะแล้วครับเริ่มแก่ก็เมื่อยครับบางทีก็เครียดครับคือโดนกดดันให้ทำงานให้เสร็จทันเวลางานจะเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนแบบงานที่แบบเราเร่งด้วยพละกำลังได้อย่างแบบก่อสร้างอะไรเงี้ยทำไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนไปยูเทิร์นหมดเลยนะครับถึงมันโอ้ย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 มอไซค์แหมซิ่งมาซะไวนะครับซ้อนสองแม็กก็ขอบ17นะครับเกาะถนนน้อยหน่อยมาพูดถึงเรื่องยางนะครับผมยางรถนะครับคือเดี๋ยวผมคงทำคลิปเกี่ยวกับยางรถนะครับว่ายางรถแบบไหนดีไม่ดีแบบไหนเป็นยังไงจากประสบการณ์แล้วนะครับเคยใช้ยางเส้นละ500 บาทครับยางเส้น800ครับจากปกติคู่หนึ่งเป็นหมื่นนะครับคู่หนึ่ง8,000-9,000หมื่นกว่าบาทเคยมาใช้คู่เส้นละ500ครับชีวิตนี่เหมือนได้ฝึกทักษะเหมือนขับบนน้ำมันตลอดเวลานะครับโอ้โหฟ้าแลบเซ็งทำไมไม่มีทางด่วนยาวๆเนาะนั่นฟ้าร้องแล้วครับสงสัยมันจะมาบนหัวแล้วนะครับฝนไม่เป็นไรครับถ้าแบตหมดผมก็ชาร์จแบตได้ครับผมมี power bank นะครับPower Bank ของผมว่าแต่ตอนนี้ผมโคตรเบื่อเลยครับนั่งคลิปวันนี้ไม่มีอะไรสนุกเลยครับนั่งมองตึกมองทางยกระดับผมรู้แล้วผมจะทำอะไรนะครับนี่ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับมันไหนๆผมก็ไม่มีที่ไปนะครับอะไรอะครับอ๋องงเลยครับเรียกใคร
ไหนๆฟ้ามันก็แลบกลับบ้านก็ไม่ได้หิวข้าวก็หิวถอดถุงมือกันครับมาพูดถึงเรื่องกล่องจูนบอสนะครับนี่ผมต้องถอดเสื้อกันฝนเอามือถือออกมาแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงครับกล่องจูนบอสมันคงหยุดนะผมว่าอีกสักพักผมถอดเสื้อกันฝนดีกว่ามาผมเอามือถือแป๊บนึงครับมาแล้วก็มาแล้วครับมือถือเมื่อกี้ปิดไปนะเปิดมือถือแป๊บนึงครับนี่ครับมือถือที่ใช้ผมใช้ครับ Samsung Galaxy S6 Edge รอแป๊บนึงครับกล่องจูนบอสนะรถผม M-Slash คันนี้นะครับใส่กล่องจูนบอสกล่องจูนบอสนะครับช่วยล็อกปลดล็อกรอบนะครับจากรอบอยู่ที่9,000ประมาณ9,000รอบนะครับให้กลายเป็น12,000รอบได้นะครับรอบเครื่องจะอยู่ที่หน้าปัดนะครับเนี่ยครับ0 1ก็คือ 1,000 รอบ2ก็คือ 2,000 รอบมันคืออะไรครับเนี่ยครับตรงนี้จะเขียนว่าคูณ 1,000 R ทับ MIN นะครับก็คือเป็นคูณ 1,000 รอบต่อนาทีหมายถึงว่าถ้ารอบวิ่งมาที่ 1,000 นะครับก็คือล้อเรานะครับหมุนด้วยความเร็ว 1,000 รอบต่อนาทีนะครับนาทีนึงล้อรถจะหมุน 1,000 รอบนะครับยิ่งรอบสูงก็คือรถวิ่งเร็วถูกไหมครับกล่องจูนบอสจะช่วยในการปลดล็อกรอบรอบตัดของเดิมจะอยู่ที่ประมาณ 9,000 หรือ 9,500 โลผมจำไม่ได้นะครับพอปลดเป็น 12,000 ครับก็จะบิดลากขึ้นไปได้ถึง 12,000 รอบนะครับทำให้รถมันแรงขึ้นอีกครับแล้วก็เร็วขึ้นอีกนะครับยังไม่หยุดคุยต่อปล่อยอยากตกไปเลยครับนี่ครับเวลาจะใช้กล่องจูนบอสนะครับผมซื้อมา 6,000 นะครับพร้อมกับควิกชิปเตอร์นะครับได้ควิกชิปเตอร์มาด้วยแล้วก็ปกตินะครับเราจะใช้กล่องจูนบอสเราสามารถเซตได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับหาแอปแป๊บนึงครับจูนบอสนี่นะครับจูนบอสแมเนเจอร์กดปุ๊บมันจะคอนเน็กไปที่ตัวเครื่องนะครับเนี่ยครับคอนเน็กต้องกดด้วยครับคอนเน็กกดกำลังคอนเน็กติ้งนะครับเหมือนคอนเน็กไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับผมเปิดกุญแจแล้วผมสตาร์ทรถก่อนนี่ครับสตาร์ทรถแล้วครับไฟมาแล้วครับแล้วก็เอ๊ะไปบังหน้ารถเก่งหรือเปล่าครับมาทางนู้นก็ได้โอเคกดคอนเน็กครับconnecting นะครับกำลัง connecting อยู่ not connected อ้าวทำไมล่ะครับกดใหม่ครับอย่าบอกนะเจ๊งนะครับอ้าวเวรกรรมทำไม connect กล่องไม่ได้ล่ะครับเวรกรรมเสียหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ยุ่งกับไอ้จูนบอสมานานแล้วนะครับลองปิดใหม่นะครับปิดกุญแจนะครับเปิดใหม่คอนเน็กกันครับมาแล้วครับเฮ้ยมีพินด้วยเหรอชิปหายแล้วพินอะไรไว้เนี่ยผมก็จำไม่ได้นะครับ